สวัสดีท่านผู้ชมครับก็วันนี้มากับเกมดราก้อนเนสอีกแล้วนะครับกับผมแม็กกี้คนเดิมคนนี้ก็จะมาพูดกันต่อนะครับเกี่ยวกับของเก่าๆนะฮะซึ่งถึงแม้ว่าเกมมันจะอัปเดตเป็นของใหม่ก็ตามเราจะพูดแต่ของเก่าเหมือนเดิมนะฮะก็ดีนะครับอ่ะมาด้วยกันนะครับอ่ะพูดถึงของใหม่ที่ว่าก่อนนะก็คือการอัปเดตแพทที่แล้วแพทเลเบลินส์นะครับเลเบลินส์ก็ทำให้เนสนู่นนี่นั่นมันปรับนะฮะเนสแค่รวบรวมไว้อย่างเดียวซึ่งทำให้เนสหลายเนสนะครับมันหายไปเลยนะฮะหายไปเลยนะหายไปเลยแล้วรวมไปถึงนี่นะครับเชิญดูได้ตามสบายเลยของในการสร้างก็จะหายไปด้วยนะครับอย่างเช่นพวกมังกรเก่าๆก็ไม่มีแล้วนะเหลือแต่รูนเนี่ยนะฮะแล้วก็ประดับสกิลก็ไม่มีนะแล้วก็เกเก่าๆก็ใหม่มีนะครับอย่างเงี้ยครับซึ่งเมื่อก่อนนะไอ้การสร้างของเก่าๆอ่ะมันก็จะใช้วัตถุดิบพวกนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะให้ดูเชิญดูได้ขอเช็คของอะไรก่อนชึบๆๆๆโอเคไปไม่รู้ว่าจะมีของที่ถูกใจหรือเปล่านะแล้วมาดูของเก่าๆกันบ้างนะฮะแล้วที่บอกของใหม่ไปแล้วเนาะนี่ก็อ่ะให้ดูกันก่อนอันนี้เพิ่มเติมเนาะก็จะมีของเทียโน่นี่รู้สึกจะเป็นอะไรจำไม่ได้ลืมนะไนแมร์เลดเอ้ยแบ็กเอ้ยดีเซิร์ตเอ้ยนะฮะตอนนี้แล้วก็พวกเกตของสร้างอย่างเงี้ยครับเกตกีนนะเกตดีเซิร์ตเกตแบ็กนะมีเท่านี้นะครับแล้วก็บัตรอันนี้ก็พูดไปคร่าวๆหลายบัตรแล้วเนาะจะมีที่ยังไม่ได้พูดก็เป็นบัตรเลสนะฮะบัตรเลส2ระดับเลยแล้วก็มีบัตรเมมโมรี่แบ็คนะฮะก็คล้ายๆเมมโมรี่ดีเซอร์ซึ่งผมชอบมากนะชอบสี แล้วก็มีบัตรดูโอนะไม่รู้พูดไปอย่างนะฮะแต่ว่าชอบบอบบี้อุสเบลนะซึ่งตอนนี้มันก็กลายเป็นประดับเนสนะฮะหาดรอปกันได้นะครับของดีด้วยนะฮะแต่ขอให้ตรงสายนะครับนะฮะอันนี้ด้วยอันนี้ไม่รู้พูดไปอย่างนั้นก็คือเศษกล่องกระต่ายนะฮะไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็มีอะไรอีกมีดราก้อนเทียดราก้อนเทียเอาไว้อัพเกรดนะฮะจำไม่ได้ว่าอัพอะไรนะอัพเลดเป็นไอซ์ป่ะนะลืมก็มันใช้นะฮะอันนี้เหรียญเดดคอยเหรียญเดดคอยนี่มันออกมาจากเควสนะฮะเควสในดันเวลเท่าไหร่ไม่รู้แล้วมันจะได้เหรียญแล้วพอได้เหรียญครบ3เหรียญก็เอาไปอัญเชิญสเกลฟาร์มตังนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับนี่แหละโอเคมาดูในครั้งนี้ก็มีเจเวลรี่พรีสนะฮะซึ่งได้จากการย่อยประดับนะฮะแล้วเอาไปอัพเป็นอัพประดับม่วงมั้งซึ่งก็ไม่ได้ใช้นะฮะรวมไปถึงตะเกียงด้วยซึ่งไม่ได้ดรอปแล้วนะเดี๋ยวนี้มันดรอปอะไรนะ EXP ดรอปพอยต์นั่นแหละดรอปคิวนะพูดถึงคิวเดี๋ยวนี้พอมีการมาของประดับกีนะประดับเจเนซิสมันก็แบบไม่ค่อยกายสิทธิ์แล้วอะนะประมาณนี้แล้วก็มีอ๋อยังมีอันนี้ด้วยนะฮะไอเศษยันนะฮะเศษยันเก่าๆนะฮะอันนี้จะเวลแรกๆนะเวลสีขาวสีทองย้อมสีเพิ่มจุดข้างบนเพิ่มจุดข้างล่างจนกระทั่งเพิ่มเป็นเพชรเลยนะฮะประมาณนี้แล้วก็พวกเลวิสนะฮะเลวิสเฟสตี้ก็เอาไปอัพเจ็ดนะใครมีเจ็ดอยู่ก็เอาไปอัพเล่นได้นะถึงจะสร้างไม่ได้แล้วก็เหอะนะแล้วก็ของพวกเศษค้อนนะฮะก็ไม่ได้ใช้แล้วนะประมาณนี้เนี่ยนะเพิ่มจุดข้างบนเดี๋ยวเพิ่มจุดข้างล่างพวกเนี้ยนั่นแหละคร่าวๆประมาณนี้แหละครับก็เอามาให้ชมกันกับของเก่าๆเนาะนี่มันจะมีอะไรนะเมืองระบบฟาร์มซึ่งเขาปรับตั้งนานแล้วก็จะมีของบางอย่างที่แบบว่าฟาร์มตกปลาไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้นี่ยังเหลืออยู่หรอไอหินที่บวกนะฮะ
โอเคอันนี้ก็เสร็จเจ็ดประมาณนี้ครับก็ใครสนใจนะฮะก็ติดตามคลิปต่อไปได้นะฮะก็จะลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอเคสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย